สบายดีพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้นี่สิมาพูดถึงไอสเตอร์แหวนสเตอร์แหวนกับสเตอร์เฟืองนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นสเตอร์ไอ้3/8นะเนาะเห็นบ่นี่3/83/8รุ่นเล็กรุ่นกลางอะไรว่ามันแตกต่างกันยังไงพี่น้องเดี๋ยวผมสิเทียบให้เบิ่งนะพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้เป็นสเตอร์แหวนอันนี้เป็นสเตอร์เฟืองคือไอ้สเตอร์แหวนนี่มันสิใส่เข่าล็อกพอดีเลยพี่น้องแต่อันนี้มันสิใส่แบบมันบ่ค่อยเข่าล็อกปานใดก็คือว่าไอ้สเตอร์เฟืองเอ้ยสเตอร์แหวนนี่วงรอบมันจะกว้างกว่าไอ้สเตอร์เฟืองพี่น้องสเตอร์เฟืองนี่รอบมันสิน้อยกว่าว่าง่ายๆก็คือรอบมันเล็กกว่าก็เหมือนการทดสเตอร์นะพี่น้องคือทดสเตอร์ให้มันเล็กลงอ่ะอันนี้คือเป็นการไอ้ขยายสเตอร์ให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะว่าง่ายๆก็คือไอ้ตัวนี้นี่มันสเตอร์เฟืองมันจะไม่ค่อยกินกำลังเครื่องบ่ค่อยกินกำลังเครื่องคือไอ้จังสเตอร์แหวนนั่นแหละพี่น้องก็คืออันนี้มันใหญ่แหวนเนี่ยมันใหญ่กว่าเฟืองอันนี้นะข้อแตกต่างมันคืออย่างนี้เนาะลาบันนีพี่น้องอีกอันนึงที่มันแตกต่างก็คือเวลาเปลี่ยนน่ะเวลาไอ้สเตอร์มันหมดเนาะเวลาสเตอร์มันหมดถ้าเปลี่ยนไอ้สเตอร์แหวนเนี่ยเฮาก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้แต่ถ้าสเตอร์เฟืองเนี่ยถ้าอันนี้มันหมดนี่ห้อยมันต้องเปลี่ยนยกชุดเลยนะพี่น้องต้องเปลี่ยนยกชุดเลยแต่ว่าไอ้สเตอร์แหวนเนี่ยมันเปลี่ยนแท้ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องไอ้สเตอร์แหวนนี่ข้อดีมันนะนี่ผมสิเปรียบเทียบให้เบิ่งนี่พี่น้องไอ้เวลาเฮาใส่โซ่กลางนี่เห็นบ่นี่ตัวนี้มันสิลงล็อกพอดีเลยนี่อันนี้โซ่รุ่นกลางเนาะ3/8รุ่นกลางแต่ว่าไอ้สเตอร์เฟืองนี่มันบ่ค่อยอยากลงล็อกปานใดพี่น้องมันก็เฮ็ดให้ไอ้สเตอร์แหวนนี่มันจะไหลลื่นกว่าสเตอร์เฟืองสักหน่อยนะพี่น้องแต่มันก็บ่ค่อยต่างกันปานใดหรอกแต่ถามว่ามันไหลลื่นดีกว่ามั้ยมันก็ไหลลื่นดีกว่านั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องบัดนี้เวลามันโซ่มันตกเลยบัดนี้พี่น้องผมสิให้เบิ่งเปรียบเทียบให้เบิ่งกันเนาะเวลาโซ่มันตกนะพี่น้องคือจังไอ้อันนี้เห็นบ่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่เวลาโซ่มันตกนี่สเตอร์แหวนนี่โซ่มันสิตกลงไปข้างๆร่องนี้เลยแล้วโซ่มันก็หยุดหมุนนั่นแหละแต่ถ้าเป็นสเตอร์เฟืองบัดนี้ถ้าเป็นสเตอร์เฟืองนี่พี่น้องอันนี้เป็นสเตอร์เฟืองอ่ะเนาะเป็นสเตอร์เฟืองนี่ถ้าโซ่มันตกร่องเข้าไปนี่มันอันตรายนะพี่น้องเพราะว่าเฟืองมันก็ยังหมุนอยู่เนาะมันบ่มีไอ้หม่องตกร่องก็คือถ้าอันนี้มันยังหมุนอยู่ก็โซ่มันก็จะกระชากพอมันกระชากมันก็มาถือไอ้พวกไอ้ถังน้ำมันอย่างพวกนี้นะเฮ็ดให้มันแตกได้ไงคือมันสเตอร์เฟืองนี่ย่ามไอ้โซ่มันตกนี่มันสิอันตรายกว่าสเตอร์แหวนสเตอร์แหวนเนี่ยมันตกลงไปมันสิเข่าขางร่องเลยแต่ทางนี้ทางนั้นกับพี่น้องก็แล้วแต่มักน่ะแล้วแต่จะเลือกใช้เอาแต่ถ้าพี่น้องสิใส่ไอ้ใส่โซ่รุ่นกลางเนาะโซ่3/8ธรรมดารุ่นกลางนะผมก็แนะนำว่าไอ้สเตอร์แหวนนี่สิเหมาะนะแต่ถ้าของผู้ใดใส่โซ่น้อยอ่ะโซ่น้อยโซ่รุ่นไอ้3/8พีรุ่นเล็กนี่ผมว่าไอ้สเตอร์เฟืองนี่สเตอร์เฟืองนี้จะตอบโจทย์กว่า
เพราะว่ามันรอบมันสิจัดกว่าสเตอร์แหวนจักหน่อยพี่น้องมันบ่ค่อยกินกำลังเครื่องปานใดนั่นแหละว่าง่ายครับส่วนราคาพี่น้องราคานี่สเตอร์แหวนก็สิถูกกว่าสเตอร์เฟื่องเนาะอันนี้รู้สึกจะ45บาทหรือเปล่าแต่อันนี้รู้สึกจะเท่าไหร่วะ60หรือ70บ่แน่ใจกะประมาณนี้แหละพี่น้องมาเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าไอ้สเตอร์เฟืองกับสเตอร์แหวนนี่มันแตกต่างกันแนวใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่หน้างานเรานะพี่น้องว่าเฮาสิเลือกใส่แนวใดกะคลิปนี้กะประมาณนี้แหละพี่น้องบ่มีหยังหลายมาเว้าสู่ฟังมาจมสู่ฟังคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะสบายดี